วัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Anchorman นะครับผมเองก็เป็นคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วก็รักษาจริงจังได้ปีนึงอาการก็ดีขึ้นได้ประมาณ 90% แล้วผมก็ช่วงนี้กินอาหารพวกเผ็ดร้อนอะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกเผ็ดละไม่ใช่ไม่ค่อยรู้สึกเผ็ดไม่ค่อยรู้สึกพวกแสบอกหรือว่าแสบกระเพาะแล้วครับผมก็เป็นเรื่องปกติของที่เป็นกรดไหลย้อนเนาะที่อยากจะหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับผมก็อันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาด้วยตัวเองเหมือนกันผมได้รับคำถามแล้วก็เจอคำถามเนี่ยในเน็ตเยอะมากครับเยอะมากครับผมเกี่ยวกับไอ้คำถามที่ว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยกินอะไรก่อนนอนดีผมอยากจะบอกว่าไม่ควรกินอ่ะไม่ควรกินครับผมคือกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่ที่พวกเราเป็นกันนะเพราะว่าอาจจะกินมื้อดึกหรือว่ากินเสร็จแล้วนอนเลยพอกินเสร็จแล้วนอนเลยใช่ไหมกระเพาะมันอาจจะสามารถไหลมาที่อกได้พอกระเพาะไหลมาที่อกมันก็ขึ้นคอพอขึ้นคอมันก็เป็นกดไหลย้อนขึ้นคอคือผมเนี่ยเป็นกดไหลย้อนขึ้นคอแบบอาการหนักมากผมก็เลยแบบจริงจังกับไอ้พวกกดไหลย้อนนี้ซึ่งเขาก็รู้กันนะว่าถ้าหากเราจะนอนใช่ไหมครับผมเราควรกินก่อนนอนสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงซึ่งปกติอ่ะเราจะไม่เอนตัวนอนหลังจากกินข้าวเสร็จประมาณ 2-3 ชั่วโมงอยู่แล้วดังนั้นผมคิดว่าถ้าอยากกินมื้อดึกเราเป็นกดไหลย้อนอยู่อ่ะเราไม่ควรกินเราไม่ควรกินผมอาจจะทำให้ใครไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็มันไม่ควรกินจริงๆอ่ะครับผมถ้ากินแล้วมันอาจจะทำให้เรากลับมาเป็นกรดไหลย้อนเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะเลื้อรังได้ดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าอยากกินอะไรก่อนนอนเนาะกินน้ำไหมกินน้ำสัก 2-3 แก้วอ่ะแต่ว่ากินเสร็จเดี๋ยวก็ปวดท้องปวดฉี่อีกก็เป็นว่ากินน้ำครับกินน้ำดีกว่าปลอดภัยสุดละอย่ากินพวกอาหารคาวหรือว่าอาหารหรือว่าขนมเลยถ้าผมจะพูดซ้ำแล้วนะถ้าถามผมว่ากรดไหลย้อนกินอะไรก่อนนอนถ้าเป็นผมจะตอบว่าไม่ต้องกินจริงๆไม่ต้องกินเพราะว่าไอพฤติกรรมการกินนี่แหละครับมันทำให้ผมนี่แหละเป็นกรดไหลย้อนเพราะผมอ่ะกินมื้อดึกแล้วก็ชอบนอนเลยหลังจากกินข้าวเสร็จเพราะว่าไอพฤติกรรมเนี่ยผมทำมาเป็นปีๆอ่ะผมก็เลยเป็นกรดไหลย้อนรุนแรงมากดังนั้นผมก็คิดว่ากินอะไรก่อนนอนดีไม่ต้องกินครับผมไม่ต้องกินเชื่อผมครับผมขอบคุณมากครับ